นี้เราจะไปที่กำลังเข้านครศรีธรรมราชนะครับอยู่เฮ้ยนครราชสีมาเออใช่นครราชสีมาขอโทษนะขอโทษนะเทคเดียวครับผ่านเทคไม่ได้โอเคนะครับเจอกันที่แรกตกใจเลยมันเป็นตึกร้างแล้วก็แต่คือแล้วก็มาทางอำนาจไม่ผมไม่มั่นใจมันตามดีๆตัวนี้เลยตัวนี้นามกิโลไปเลยแกมาอยู่ข้างหลังมันเปิดอันนี้เปิดไม่ได้มันไม่มีที่เปิดพี่มาอยู่นี่กี่วันแล้วอ่ะ4วันแล้วนะวันนี้จะพอแล้วเอาหมอมาวันนี้ก็
1 Ready go Thank you.
ชมวิวแม่น้ำโขงแล้วฟังลาวนะครับเผื่อจะเห็นสาวลาวแก้ผ้าก็ได้นะตามที่เราอยากจะมาดูว่าสาวลาวน่ารักแค่ไหนนะฮะขึ้นได้ป่ะเปิดหรือปิดวะนี่เราขึ้นมาบนแก้วใช่ไหมหอแก้วมุกดาหารหอแก้วมุกดาหารนะครับความรู้รอบๆนะครับจะเห็นรูปที่สองประเทศนะครับนะครับศูนย์ประชากรนะครับเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับเดี๋ยวรถไม่เข้าไปไหนเราไปลาวเขาบอกว่าสาวลาวมีอะไรที่น่ารักตัวน้ำร่องตัวน้ำร่อง
แต่เราก็ไปทางนี้นะครับนั่นคือจุดเขตประเทศไทยนะครับสะพานมิตรภาพที่มองไปทางนู้นนะไปด้วยนะครับจุดเขตของประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับสะพานมิตรภาพไทยนะครับอันนี้เราจะไปเข้าบ่อนใช่ไหมสวรรค์เมกันครับนะครับทีนี้อาจจะเริ่มเดินขึ้นไปบนนั้นนะครับโฮเทลแอนด์คาสิโนสวรรค์เมกันนะครับกำลังเดินทางนะครับตอนนี้เราเดินทางกันนะฮะกำลังข้ามไปเรื่อยๆครับแหมรถมีคนขับครับคันนี้เราก็เหมือนเราไปกันอยู่แค่2คนกับผมกับตากล้องนะฮะมองไปข้างหลังคนเต็มมากเลยครับไม่มีใครไปฮะนะฮะกำลังตอนนี้อยู่กลางสะพานแล้วครับกำลังข้ามเขตครับตอนนี้อยู่สะพานแม่น้ำโขงนะครับตอนนี้ฮะกำลังจะข้ามไปประเทศลาวนะครับเราข้ามมาถึงนะฮะดูสิครับผมพยายามอ่านนะครับสวรรค์นักเขตนะครับเหมือนประมาณเขตอำเภอของที่นี่ครับเขาเรียกว่าสวรรค์นาเขตนะครับอันนี้ก็กำลังเดินไปครับกับกระเป๋าเป็ดคู่ใจครับแล้วก็สปอนเซอร์ของเราก็ไม่ไกลเลยครับนี่ฮะเบียร์ลาวครับเบียร์ลาวเบียร์ลาวนะครับเป็นอะไรที่เราต้องดื่มไปตลอดทางนะเขาสนับสนุนเรานะครับชื่อชื่อใจอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เรากำลังจะไปคาสิโนนะฮะเรากำลังไปคาสิโนนะครับเราจะไปหาบรรยากาศตอนนี้เราข้ามฝั่งมาแล้วนะครับบรรยากาศของประเทศที่นี่นะครับจะเริ่มมีความสุขนะครับเดี๋ยวเราไปนับกันเลยครับอันนี้เป็นรถลีโม่คาดิลแลกนะครับโอ้เป็นลีโม่เหรอเห็นไหมฮะน่าจะเป็นเจ้าของบ่อนนะครับคาสิโนนะครับคาสิโนนะฮะไม่ได้เล่นนะครับมาถ่ายรูปไปเฉยเล่นไม่เป็นครับเล่นไม่เป็นฮะเล่นดูเฉยเอกก็บอกให้มาทำกุญแจครั้งเมื่อกี้แต่พอดีเจ้าของเจอกุญแจแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกที่นึงนี่เราก็ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราไปหาห้องพักก่อนนะครับเราก็มีโชเฟอร์นำร่องไปตอนแรกนะฮะแต่เราก็บอกว่าที่เที่ยวนะครับสวรรค์ราตรีนะครับที่นี่นะครับที่เป็นที่เที่ยวพักกลางคืนเขาเรียกว่าแหล่งบันเทิงสาวที่นี่มักเที่ยวที่นี่หลายวัยรุ่นก็มาหลายนะครับที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะสวรรค์ราตรีนะครับแต่ถ้าอ่านจริงๆก็เป็นสวรรค์ราตรีสวรรค์ราตรีใช่ไหมฮะแต่ภาษาที่นี่ก็เรียกกันว่าสวรรค์ราตรีนะฮะเราก็ต้องเข้าไปเที่ยวครับไหนๆเข้ามาถึงนะครับเดี๋ยวก็หาว่ามาไม่ถึงลาวมาดูนะครับว่าที่นี่เขาเที่ยวกันยังไงนะฮะปลายทางเข้าเขียนเด็กอายุต่ำกว่า18ห้ามเข้านะครับนั่นมือเบสนะครับนี่คือมือเบสของสวรรค์ราตรีนี่คือนักร้องนะครับเพลงนี้คุ้นไหมครับเห็นไหมฮะนี่เป็นสาวลานะครับน่าหันไงเสิร์ฟเจอนะฮะนะฮะบรรยากาศทั้งไทยนะครับดูแล้วก็สนุกคึกคืนนะแต่ผับที่นี่เต็มนะครับที่นี่เต็มนะฮะนี่ผมก็มีคนที่คุยกับผมเมื่อกี้ก็คือเป็นบริการที่แบบว่าเราจ้างมาส่วนตัวนะครับเพราะคอยดูแลเราตลอดนะครับเขาก็จะพาเรามาเที่ยวของสวรรค์ราตรีที่นี่นะฮะเพลงไทยบ้านเราเนี่ยฮะตอนนี้คือช่วงดนตรีสดหมดไปแล้วที่นี่ก็จะเป็นการเปิดเพลงแดนฮะเพลงดิ้นเพลงแดนนะฮะครับที่นี่นะฮะแต่พอดีผมไม่ได้อยู่ถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะมีวงอีกวงหนึ่งน่าจะเป็นวงที่เป็นดังของที่นี่เนาะวง Yesterday ครับ Yesterday ใช่ไหมโกอินเตอร์ใช่ไหมครับประเทศลาวเลยครับเห็นไหมฮะเห็นไหมเรามานี่เราไม่ต่ำกว่า18นะครับเราเกิน18แล้วครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีห้ามเข้าเห็นไหมฮะผมเริ่มอ่านออกนะฮะนี่นะครับถ้าเกิดสะพานกลับกดไปเลยนะตอนเช้าเลยนะฮะเป็นชิปบริดนะครับเป็นชิปบริดก็คือสะพานมิตรภาพไปสวรรค์ในเขตสองนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปเซโนครับเลี้ยวขวาไปเซโนนะฮะเซโนครับเซโนนะฮะเซโนฮะตอนนี้เราอยู่แถวสวรรค์ในเขตนะฮะสะพานมิตรภาพเป็นโซนสาวของประเทศลาวนี่นะครับแต่เราไม่รู้วงเวียนนะครับตอนนี้ผมว่าไปกินข้าวก่อนดีกว่าอาหารเป็ดสีนะครับที่เราได้ฝากกินข้าวนะนี่คือไม่ได้ข้าวเป็นเฟอร์นี่เขาเรียกเฟอร์จะมีจิ้มลาดเหมือนคล้ายๆเหมือนแบบกะปิเขาเรียกว่าแจ่วพริกเครื่องปรุงเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเราจะกินกันแล้วนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันนะครับทีเนี้ย
เรามีโซเฟอร์ส่วนตัวคนนี้ก็จะเป็นคนที่นำเที่ยวเรานะครับเขาเรียกกันจัมโบ้นะครับใครที่ไปเรียกเป็นมอเตอร์ไซค์จ้างให้เรียกผิดนะฮะจัมโบ้ครับจัมโบ้อธิบายด้วยสกายแลบด้วยนะครับสกายแลบจะเล็กกว่านี้ครับมังว่าสกายแลบจะเป็นการบินใช้คันเร่งเหมือนสามล้อบ้านเราแต่จัมโบ้ที่ดีจะใช้คันเร่งเจอการเบียดเขาเลยเรียกว่าจัมโบ้คันที่ผมขึ้นคือจัมโบ้นะครับอันนี้คือตากล้องเรานะครับร้อนครับร้อนตากล้องเขาบอกว่าร้อนพยายามหาที่เที่ยวไปครับอ่าครับมีมาจะได้ไม่เสียเที่ยวไม่เสียเที่ยวใช่ไหมบอกว่ามาเสียแล้วจะมาเที่ยวนะไม่เสียเที่ยวครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปทานแต่ที่นี่นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นรถของเกาหลีครับฮุนไดครับที่นี่ฮะถ้าเกิดเป็นโตโยต้าถือว่าระดับกลางนะฮะโตโยต้าบ้านเรา 700,000 ที่นั่นอยู่ล้านกว่านะครับใช่ครับเป็นเอาผ่าอยู่ล้านกว่านะครับเอาผ่าที่บ้านเราประมาณ 2-3 ล้านนะฮะราคาถูกบ้านเราใช่ถ้าฮุนไดนะฮะอินโนต้านะครับบ้านเรา2ล้านกว่าที่นี่ 700,000 นะครับใช่ครับเกียรติรถกระบะที่นะครับจะไม่ค่อยนิยมใช้มิโก้นะฮะเพราะมิโก้ขายเป็นล้านเขาบอกว่าถ้ามันทุกแล้วมันเสียราคาครับก็เลยใช้พวกรถฮุนไดพวกนี้ครับ 2-3 แสนครับมันทุกจะมากกว่านะฮะนี่ภาพน่าจะเป็นเหมือนตลาดเขาครับบ้านเขาพื้นเมืองบ้านเขานะครับแล้วก็จะมีศูนย์โชว์รูมต่างๆนี่ครับคอนวอยบ้านเขาครับไฮโซผมบ้างนี่เข้ามานี่เป็นศูนย์คุณใดนะครับของคุณใดนะฮะที่นี่จะเป็นของตลาดชาติเกาหลีจะมาลงเยอะมากครับเกาหลีกับจีนนะฮะแล้วตัดบทไปดีกว่าแล้วมาถึงที่นี่นะวัดพระธาตุนะครับที่เขาให้เรามาสักการะอันนี้คือกระทงนะครับถ้าผมไม่รู้เรียกอะไรผมเรียกกระทงเพราะประเพณีที่พื้นที่ที่นี่เขาทำกันอย่างนี้ครับจะเหมือนลองไปไหว้ครูก็ไม่เชิงนะครับผมแล้วก็จะขึ้นเข้าไปว่าบุตรธาตุชุดละ40 บาทไทยนะครับ2.80 นะครับแล้วเราก็เดินเข้าไปนะครับที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านั่นคือพระธาตุที่เรามาสักการะกันนะครับเรากำลังเดินตามตะกร้องไปนะครับนี่ฮะพระธาตุนะครับที่เรามาสักการะบางท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมช่างเอกมาไม่ถอดรองเท้าวะถอดไม่ได้ครับร้อนจริงๆครับใช่ครับตรงเลยนะฮะร้อนมาแตกร้อนจริงเลยนะฮะและนี่คือเราต้องนโมแค่3จบครับที่จะอ่านไม่ออกก่อนนะครับอ่านไม่ออกแล้วเราไม่ได้เรียนภาษาบ้านเขาเนาะงั้นก็เลยอ่านไม่ออกนี่เราอธิษฐานได้เรียบร้อยแล้วเรามาด้วยใจฮะแล้วเราก็ขับเคลื่อนของเขาไปครับด้วยความรักตัวเราเองครับกลัวไม่ได้บุญครับเอาใส่เข้าไปบ้างครับแทรกครับแทรกเนี่ยนะฮะเนี่ยแหละครับช่างเอกครับสาธุครับแล้วก็มาส่งน้ำกันนะฮะตอนนี้ที่เขามาส่งน้ำพระกันแต่ดูเงียบๆหน่อยเพราะว่าประเพณีสงกรานต์ที่จบไปแล้วก็มาเห็นงานพื้นเมืองนะครับไปถามท่านผู้รู้ท่านหนึ่งก็บอกว่าเป็นประเพณีแห่บ้านนะฮะแห่บ้านหรือว่าประเพณีเข้าบ้านนะครับถามไปถามมาก็แตกเบียร์ให้เราดื่มอีกครับไปไม่ถึงไหนครับเมาแล้วครับครับเบยเราครับเบยเรานะฮะนี่คือประชากรที่เขามาทำพิธีเคมีคุณบ้านเขานะครับคนทุกที่ก็หมดเลยนะครับนี่ก็มีรถแบบนี้มาเหมือนกันนะครับนี่เสริมมาเลยครับวัดไหนคนที่เขาชอบครับก็เห็นมองไม่ได้นะเขาก็จะเจอเลยครับนี่ราวตัวจริงครับราวแบบแท้ๆเลยครับคุณพูดเห็นบ้านอะไรนะก็จะไปทางลูกแล้วเราก็เดินทางไปอีกที่นึงครับแล้วก็ดูเพลินในเขาตัวเรียบร้อยแล้วก็ไปบึงวาที่เขาเขตบึงวานะครับแล้วก็คือดูแล้วก็มีสถานที่ให้นั่งกินอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาว่าตอนเย็นๆนี่ทุกคนเต็มนะเพลงที่เขาเปิดตัวเป็นเพลงไทยนะครับบึงวา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 นะฮะถ้าไม่เชื่อผมมาถึงโทรไปถามเขาได้ครับตามป้ายนี้นะครับตามป้ายนี้เลยนะฮะที่ต้อมรับขาไม่ค่อยดีครับเดินไปจะกิ้งลงไปเลยนะครับนี่ครับพี่โชเฟอร์ที่นำทางเรามานะครับผมนี่คือรายการอาหารนะครับโอ้แหลกกันเป็นมือเลยฮะแหลกกันเป็นมือเลยฮะบินมาเป็นแสนจะเป็นลมครับเป็นแสนครับแสนกีบนะฮะนี่เราอยู่แค่ที่แพรที่32นะฮะเสือเปิดเพลงไทยนะครับก็ไม่รู้จะกินอะไรเนาะตอนแรกร้อนมากนะฮะประเทศร้อนมากจริงพอมาถึงตรงนี้เจอน้ำแล้วก็เย็นเลยเป็นนี่เป็นปลาช่อนธรรมชาติ
เนื้อแน่นอร่อยครับเราไม่เนื้อมีแล้วผมพาดูจระเข้ครับเนี่ยครับจระเข้ควายนะครับออกควายนี่ว่าว่ายเนี่ยฮะดูเห็นไหมฮะคุณบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นควายว่ายน้ำนะฮะชมกันนะฮะนี่มันว่ายน้ำจริงนะฮะนั่นลูกมันนะเคยตูนลูกหมาที่แรกลูกมันแล้วครับลูกมันนะลูกมันเห็นไหมนี่คือชนบทจริงนี่ประเพณีเกี่ยวข้าวจริงนะครับทิ้งบ้านเราหาไม่ได้กันแล้วใช้เคียวเกี่ยวข้าวนี่ครับเป็นรถจำนำเลยนะรถจำนำเลยนะพินมาพินมาเทพพินพาเทพพินมานะครับนี่แล้วขับกลับอันนี้เราก็เข้าสู่สวรรค์เขตตอนปลายกำลังข้ามสะพานนะครับนี่คือด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับด่านตรวจคนเข้าเมืองของดาวนะครับแล้วก็จะข้ามไปไทยนะครับก็ขอบคุณพี่เขานะครับที่เขาแลดูเรามาตลอดนะฮะดูแลนะฮะนี่นะครับโซเฟอร์ของเราครับนี่นะฮะแล้วเราก็เราจะกลับบ้านนี่คือประเทศลาวเราจะข้ามฝั่งไปประเทศไทยแล้วเรากำลังกลับเข้าประเทศไทยแล้วกลับสู่พื้นที่ลำเนาสนับสนุนโดยเบลาวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับ Welcome to Thailand นะครับใหม่แต่พอเราไม่เข้าบรรยากาศเลยแม่สุวรรณภูมิเครื่องกระเป๋าสิ่งของทุกนี่เข้าสู่จังหวัดมุกดาหารนะครับคราวหน้าผมมีทางผลจะไปไปเล่นแต่ของนะครับทราบดีครับเปียโนครับครับเชิญเป็นคุณแขกครับอันนี้ท่านเหลือมอบหมายให้มานะครับพิธีอะไรครับพิธีแห่พระพรแห่พระพรชำระบ้านเกี่ยวกับบ้านอ๋อเหมือนเราสิมงคลเข้าบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าจะอัน